แต่ก่อนนี้นะครับชุมชนแห่งนี้เนี่ยหายาเสพติดง่ายกว่าร้านขายอาหารซะอีกผมต้องเสียเพื่อนสูญเสียคนที่ผมรักเพราะยาเสพติดเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีวันที่จะยุ่งเกี่ยวกับคนที่เสพยาเสพติดเด็ดขาดพูดได้ดีมากครับท่านรัฐมนตรีต้องเป็นแบบนี้สิครับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนทุกๆคนมาแถวนี้ทำไมเหรอผมเป็นนักพัฒนาที่ดินนะครับก็เดินทางไปดูที่ดินตามที่ต่างๆจะได้ตัดสินใจได้ว่าตรงไหนที่น่าลงทุนแปลกใจจริงๆนะครับที่ได้เจอท่านที่นี่ผมเองก็แปลกใจนะที่เจอคุณที่นี่นั่นแสดงว่าเราใจตรงกันนะครับผมได้ยินท่านให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทุกๆคนเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดท่านคงจะมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่ๆผมบอกท่านเลยนะครับว่าผมพร้อมที่จะเป็นผู้สนับสนุนอย่างเต็มที่ครับ